จะซื้อเครื่องฟอกอากาศสักตัวจะต้องรู้อะไรบ้างและที่เขาขายกันมีตัวแพงตัวถูกเนี่ยคุณภาพมันต่างกันจริงๆหรอสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับตอนนี้ฝุ่น PM 2.5 ก็กลับมาอีกแล้วนะครับเป็นปัญหาระดับชาตินะจริงๆเนี่ยเป็นปัญหาระดับโลกเลยทีเดียวอย่าชะล่าใจนะทุกคนเพราะฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นอันตรายกับสุขภาพมากๆครับคือถ้ามันเข้าไปอยู่ในระบบการหายใจหรือระบบเลือดของเราเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้เลยนะอาการเริ่มต้นแสบจมูกแสบคอเริ่มไอหายใจติดขัดคือบางทีก็จะรู้สึกว่าหายใจไม่อิ่มไม่ค่อยเต็มปอดแล้วใครไม่มั่นใจว่าฝุ่น PM 2.5 ที่บ้านเราเยอะจริงหรือเปล่าก็แนะนำให้ซื้อเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5ติดบ้านไว้นะครับในเรื่องของภาพรวมรัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหากันไปนะครับแล้วตัวเราจะป้องกันตัวเองได้ยังไงถ้าง่ายที่สุดเลยก็หยิบหน้ากากอนามัยขึ้นมาครับใส่มันไว้ตลอดเวลาแบบนี้ครับอย่าลืมนะต้องเลือกรุ่นที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยแล้วเป็นไงใส่หน้ากากแบบนี้ตลอดเวลาหายใจสะดวกไหมล่ะคือบ้านของเราเนี่ยมันควรเป็นสถานที่ปลอดภัยและเป็นสถานที่พักผ่อนครับเราก็คงไม่อยากใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้ไว้ตลอดเวลาวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวเครื่องฟอกอากาศตัวใหม่ของผมครับBiod Life Air บางคนน่าจะรู้นะครับว่า Biod Life เป็นผลิตภัณฑ์ของ Unicity นะครับแล้วก็เห็นผมเอามารีวิวนะต้องคิดว่าฮะเดี๋ยวผมต้องขาย Unicity แน่ๆเลยบอกไว้ก่อนเลยนะครับไม่ได้ขาย Unicity นะส่วนใครอยากได้นะครับลิงก์มันจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปติดต่อเอเจนต์นะครับหรือว่าคนขายเองได้เลยนะครับก่อนอื่นที่เราจะมาคุยกันคือเครื่องฟอกอากาศคุณจะต้องเลือกยังไงแล้วพอรู้แล้วคุณจะเลือกซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับอย่างแรกก่อนจะซื้ออย่าเพิ่งเชื่อคำโฆษณาอย่าเพิ่งเชื่อคนที่เขาบอกนะครับให้ไปเช็คก่อนว่าบ้านของเราเนี่ยมีสภาพแบบไหนการใช้เครื่องฟอกอากาศต้องใช้ในห้องปิดถ้าบ้านของเพื่อนๆเป็นพื้นที่เปิดโล่งปิดหน้าต่างไม่ได้ไม่ต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศไปให้เปลืองเงินนะครับเครื่องฟอกอากาศแต่ละตัวจะระบุพื้นที่ในการใช้งานที่เหมาะสมอย่าง Biod Life ตัวนี้นะครับใช้กับพื้นที่อยู่ที่40ตารางเมตรแล้วถามว่าซื้อตัวเล็กกว่าแล้วไปใช้ในห้องที่ใหญ่กว่าได้ไหมผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วสามารถฟอกอากาศได้ครับอาจจะส่งผลทำให้มอเตอร์พังเร็วเนื่องจากพัดลมต้องทำงานหนักขึ้นตลอดเวลานะครับไส้กรองอาจจะต้องเปลี่ยนเร็วขึ้นเพราะไส้กรองส่วนใหญ่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการใช้งานการหมุนเวียนอากาศจะทำได้ช้าลงประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็ยังดีกว่าเราไม่มีเครื่องฟอกอากาศเลยนะครับทีนี้มาดูเจ้าตัวใหม่ที่ผมซื้อมาบ้างครับเจ้าตัวนี้เป็นของ Biod Life ครับอย่างแรกเมื่อเพื่อนๆซื้อเครื่องฟอกอากาศมาอย่าเพิ่งรีบเปิดใช้เลยคือเปิดทดสอบได้นะครับแต่มันยังใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าเกือบทุกตัวจริงๆต้องเรียกว่าทุกตัวเลยนะครับที่เป็นของใหม่นะเวลาแกะมามันจะมีพลาสติกคุ้มไส้กรองแบบนี้นะครับนี่เพิ่งเห็นนะว่าของ Biod Life เนี่ยเขาจะมีตัวกรอง2ชั้นกรองตัวนี้เหมือนกับพวกพัดลมไอน้ำนะตัวแรกนะครับซึ่งสามารถดักฝุ่นธรรมดาแบบนี้ฝุ่นทั่วไปนะที่เป็นฝุ่นขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่ไปอุดตันไส้กรองง่ายครับเนื่องจากว่าไส้กรองของเขาอ่ะเป็นไส้กรองแบบละเอียดพิเศษผมจะให้ดูนะครับนี่คือเครื่องฟอกอากาศตัวนึงที่ผมมีอยู่ครับเขาก็เปิดออกมาก็จะเป็นไส้กรองเลยนะปกติไส้กรองจะมีฝุ่นอยู่แบบนี้ครับซึ่งเวลาทำความสะอาดเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเอาไปเป่าออกนะหรือเปลี่ยนชิ้นใหม่ไปเลยแต่ของ Biod Life เนี่ยเราสามารถเอาตัวตะแกรงด้านนอกเนี่ยมาล้างทำความสะอาดได้เลยครับส่วนตัวด้านในนะครับนี่เห็นไหมหุ้มพลาสติกมาถ้าไม่แกะออกมันจะกลายเป็นกรองทิปมันใช้ไม่ได้ของ Biod Life เนี่ยตัวกรองทั้งหมดเนี่ยเขาแบ่งเป็น4ชั้นนะครับด้านนอกเมื่อกี้เป็นตัวแผ่นกรองหยาบนะส่วนด้านในที่เพื่อนๆเห็นเป็นตัวสีฟ้าเนี่ยจะเป็นแผ่นกรองประจุไฟฟ้าและประจุลบครับและชั้นถัดมาจะเป็นแผ่นกรอง HEPA H13 ครับซึ่งตัวนี้สามารถกรองได้ละเอียดมากๆขนาดการกรองเนี่ยคือ 0.01 ไมครอนครับขนาดเนี่ยเล็กกว่าเชื้อไวรัสอีกครับและชั้นสุดท้ายคือตัวคาร์บอนกำมันครับซึ่งสามารถกำจัดกลิ่นและก็สาร VOCs ได้แล้วประสิทธิภาพของไส้กรองเป็นยังไงตัวนี้สามารถกรองได้ 0.01 ไมครอนครับซึ่งมันเล็กมากๆนะและประสิทธิภาพของตัวไส้กรองแบบนี้นะครับมันสามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้อยู่แล้วนะครับและไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อยี่ห้อไหนถ้าไส้กรองของเขาสามารถกรองได้ 0.01 ไมครอนก็ถือว่าประสิทธิภาพสูงครับไอเรื่องใบรับรองการรับรองต่างๆผมจะไม่พูดถึงนะเพื่อนๆก็ไปดูในเว็บไซต์ผู้ผลิตนะครับหรือคนที่เขาขายได้เลยจากเมื่อสักครู่ไปเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศเองได้แล้วครับส่วนต่อไปผมก็จะมารีวิวเจ้าเครื่องฟอกอากาศ Biod Life ตัวนี้นะครับอย่างแรกที่ผมชอบเลยนะมันก็คือดีไซน์ครับสำหรับผมนะหน้าตาแบบนี้ถือว่ารูปทรงสวยงามนะครับสามารถใช้วางในบ้านเหมือนของประดับได้เลยนะครับด้านหน้านะครับเขาก็จะมีแสงไฟออกมาแบบนี้นะเพื่อแสดงคุณภาพอากาศนะครับคือไม่ต้องไปก้มมองดูบนหน้าจอนะคือเรามองไกลๆเราก็จะรู้เลยว่าตอนนี้คุณภาพอากาศในบ้านเราเป็นแบบไหนครับ
อย่างตอนนี้หน้าจอแสดงสีเขียวนะครับแปลว่าคุณภาพอากาศของผมเนี่ยค่อนข้างดีครับถ้าฝุ่นเริ่มเยอะแล้วอากาศไม่ค่อยดีแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับส่วนถ้าอันตรายมากๆเลยเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับถ้าเราไม่แน่ใจนะครับเขาก็จะมีตัวเลขด้านบนนะคอยบอกคุณภาพอากาศณปัจจุบันให้เราด้วยค่าตรงไหมเชื่อถือได้ไหมเอาตรงๆเลยนะไม่ต้องไปคิดมากกว่ามันครับมันจะแตกต่างกัน1 2 3 4 5เนี่ยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเยอะครับแต่ให้ดูค่าเป็นช่วงนะครับอย่างเช่น0ถึง50แบบเนี้ยถือว่าอากาศดีแต่ถ้า50ถึง80นี่ก็เริ่มไม่ค่อยไหวแล้วถ้าเกิน80ขึ้นไปเนี่ยแสบตาแสบจมูกจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยตัวเราเองก็สามารถรับรู้ได้ครับตัวบอดี้ของเครื่องนะครับก็เป็นพลาสติกเกรดพรีเมียมนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแผ่นอะคริลิกใสนะหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะครับมีปุ่มเปิดปิดนะครับมีปุ่มล็อกไว้นะครับสำหรับกันเด็กหรือใครเวลาเราแบบสัมผัสวางโดนเงี้ยมือมันจะได้ไม่ตึ๊ดตั๊ดตึ๊ดตั๊ดนะครับเราก็สามารถล็อกไว้ได้นะสัญลักษณ์ตัวล็อกก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเวลาเอาออกก็มากดค้างไว้นะครับมันก็จะหายไประบบไอออนนะจริงๆเครื่องฟอกอากาศหลายๆตัวก็มีนะครับก็จะเป็นระบบช่วยฆ่าเชื้อในอากาศส่วนความเร็วลมนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับ3ระดับนะแต่ถ้าให้ผมแนะนำวิธีการใช้งานนะผมแนะนำว่าให้เปิดในโหมดออโต้ไปเลยนะเครื่องเขาก็จะปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับขนาดห้องของเราอยู่แล้วนะครับสามารถตั้งเวลาการทำงานไว้ได้สูงสุดนะครับ8ชั่วโมงให้เครื่องดับเองนะครับไส้กรองของ Bio Life เนี่ยมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 3,000 ชั่วโมงครับและเมื่อไส้กรองหมดอายุไฟก็จะแจ้งเตือนมาบนปุ่มรีเซ็ตเครื่องแบบนี้เปลืองไฟไหมกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานเนี่ยอยู่ที่58วัตต์ครับถ้าเทียบก็เท่ากับพัดลมเครื่องเล็กๆตัวหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้สำหรับสัญญาณไฟแจ้งเตือนนะครับเครื่องฟอกอากาศแต่ละตัวเนี่ยทำงานแตกต่างกันนะวัดค่าแตกต่างกันนะครับอย่างของ Bio Life ไฟสีเขียวค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยอยู่ที่0ถึง75ส่วนไฟสีเหลืองจะอยู่ที่75ถึง150และสำหรับไฟสีแดงคือมากกว่า150ครับคือถ้ามากกว่า150เนี่ยเราแทบจะอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆนะซึ่งตรงนี้ผู้ผลิตเขาก็จะเซตค่าที่แตกต่างกันมาครับต่อมานะครับสำหรับการรีวิวการใช้งานนะผมจะไม่มารีวิวว่ามันสะอาดกว่าตัวนั้นตัวนี้สะอาดกว่าตัวนี้เครื่องฟอกอากาศทุกตัวสามารถฟอกอากาศและลดฝุ่น PM 2.5 ได้ส่วนค่าที่ได้มานั้นจะต่ำแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเซ็นเซอร์ของตัววัดในแต่ละรุ่นแต่ขอให้ค่าเนี่ยต่ำกว่า50ลงมาก็ไม่อันตรายกับสุขภาพของเราแล้วครับวิธีการใช้งานทดสอบให้เพื่อนๆดูวันนี้นะครับผมจะเอาเข้าไปใช้ในห้องนอนของผมนะครับที่มีขนาดประมาณ36ตารางเมตรเดี๋ยวดูว่ากี่นาทีนะครับเขาจะสามารถลดค่าฝุ่น PM 2.5 ลงได้ครับทุกคนครับอย่างแรกนะเวลาเราจะทดสอบเครื่องฟอกอากาศเนี่ยให้เราปิดหน้าต่างให้หมดนะครับพอถ้าเพื่อนๆเปิดหน้าต่างไว้นะครับอากาศก็จะวนจากภายในสู่ภายนอกนะครับการฟอกอากาศเนี่ยก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับยกเว้นเพื่อนๆ เนี่ยไปนั่งข้างๆเครื่องฟอกอากาศแล้วก็หน้าจอไว้ครับแบบนี้ก็อาจจะช่วยได้บ้างทีนี้มาดูนะครับว่าบ้านผมเนี่ยมีค่าฝุ่น PM 2.5 เท่าไหร่นะต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีการเผาขยะแล้วนะครับฝุ่นมันก็ลดลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะสามารถลดค่าฝุ่นที่มันมีอยู่ได้ลงไปแค่ไหนโดยผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับแล้วหลังจากเครื่องทำงานนะครับผมก็จะค่อยเริ่มจับเวลานะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับที่จะฟอกอากาศในห้องขนาด36ตารางเมตรค่าฝุ่น PM 2.5 นะครับมีอยู่ที่ประมาณ40เท่าไหร่44นะครับเริ่มจับเวลานะครับอันนี้จริงๆเครื่องทำงานเบามากๆนะเดี๋ยวผมเร่งสปีดด้วยเลยแล้วกันนะปึ๊บขอโทษทีกดปุ่มผิดนะครับเร่งสปีดพัดลมปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเบอร์3เลยเดี๋ยวดูนะครับว่าถ้าใช้เบอร์3นี่จะลดได้เร็วขึ้นไหมตอนนี้ผ่านไป2นาทีครึ่งนะครับค่าฝุ่น PM 2.5 ก็ลดลงเรื่อยๆนะครับแต่จะมีเหวี่ยงขึ้นลงบ้างนะครับผมเข้าใจว่าเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วนะครับมันน่าจะเป็นความเซนซิทีฟนะครับของเซ็นเซอร์ของเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ครับอันนี้ความคิดของผมนะเวลาที่เครื่องฟอกอากาศเนี่ยมีค่าเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะเพราะในความเป็นจริงเนี่ยเวลามันดูดอากาศลงมาฟอกเนี่ยมันไม่ได้แบบดูดควบลงมาแล้วหายไปทั้งหมดนะครับมันจะมีมวลอากาศที่หมุนเวียนกันไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมมีความเชื่อว่าถ้าเซ็นเซอร์เขาเซนซิทีฟแบบนี้นะครับถือว่ามีความแม่นยำครับตอนนี้ก็ผ่านไป5นาทีนะครับก็ยังมีความเห็นไหมเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับคือจริงๆนะความคิดส่วนตัวนะถ้าค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันลง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 อย่างเดียวไม่มีเหวี่ยงขึ้นเลยสักนิดเดียวนะครับมันก็ดูแปลกๆนะตอนนี้ผ่านไปประมาณ7นาทีนะครับค่าก็จะนิ่งๆอยู่แถวๆนี้นะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ประมาณแบบ13ถึง15นะครับเดี๋ยวเราไปต่อให้ถึง10นาทีเลยแล้วกันนะครับเอาตรงๆนะตอนนี้รู้สึกได้เลยนะเวลาหายใจเข้าเนี่ยอากาศมันโล่งขึ้นรู้สึกว่าหายใจลึกๆแล้วมันอิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อากาศเริ่มแห้งขึ้นด้วยครับตั้งแต่นาทีที่8นะครับจนถึงตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับค่าก็จะนิ่งๆอยู่ที่10ตรงนี้อย่างต่อเนื่องนะ
ครับแล้วผมก็จะหยุดไว้แค่ตรงนี้นะครับเอาจริงนะตอนแรกก็จะไม่เปรียบเทียบแล้วเชียร์นะครับแต่ผมเองก็อดใจที่จะรู้ไม่ได้นะครับคือผมก็มีตัวแอปนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องวัดอากาศอยู่ในห้องตัวนึงนะครับที่ผมค่อนข้างจะเชื่อถือเขาพอสมควรทีเดียวนะครับทีนี้ผมจะลองเทียบดูนะครับว่าตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ในห้องผมเนี่ยมันจะตรงกับเซ็นเซอร์ของตัวเครื่องฟอกอากาศ BioOdd Life ตัวนี้หรือเปล่านะอันนี้คือเซ็นเซอร์ที่อยู่ในห้องผมนะครับจากอีกแบรนด์นึงนะครับวางอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละคนละมุมกันนิดเดียวนะครับแล้วก็ดูค่าที่เครื่องของ BioOdd Life นะครับคือจริงๆแล้วเหมือนผมใช้คำว่าอะไรอะค่ามันแข็งกว่านะครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าผมใช้ตัวเก่าผมก็จะเชื่อว่าค่าฝุ่น PM 2.5 ในห้องผมเนี่ยอยู่ประมาณ4ประมาณ5นะครับแต่บน BioOdd Life นะครับค่าก็ยังอยู่ที่10อยู่เลยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเซ็นเซอร์ของแต่ละเครื่องเนี่ยบอกค่าไม่เท่ากันนะครับแต่แนวโน้มของค่าการตรวจวัดอากาศไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้ถือว่าดีครับโอเคนะดังนั้นค่าที่เป็นตัวเลขนะครับไม่ต้องไปอิงมันมากนักนะครับให้มันไปในทิศทางเดียวกันก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้มาสรุปสิ่งที่ผมชอบและไม่ชอบกับเครื่องฟอกอากาศ BioOdd Life ตัวนี้กันดีกว่าครับต้องบอกเพื่อนๆครับว่าผมมีเครื่องฟอกอากาศเนี่ยตัวที่แพงกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวที่ถูกกว่านี้ด้วยตัวนี้จะเป็นตัวกลางๆในบ้านผมครับด้วยการออกแบบดีไซน์ต่างๆความสวยงามนะครับเขาทำได้ดีมากๆเอาไปวางตรงไหนนะครับก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเครื่องฟอกอากาศอ่ะมันรู้สึกว่าเป็นเครื่องประดับเรื่องน้ำหนักเรื่องขนาดนะครับถือว่าเบาเคลื่อนย้ายง่ายนะครับตัวเครื่องเนี่ยไม่ใหญ่จนเกินไปคือถ้าใครมีตัวเดียวจริงๆแล้วต้องย้ายไปหลายๆห้องนะครับก็ไม่ลำบากวัสดุผลิตถือว่าดีมากนะครับเทียบเท่ากับตัวที่แพงๆเกรดพรีเมียมที่ผมมีได้เลยการทำงานของเครื่องฟอกอากาศก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าไปเปรียบเทียบกับตัวที่ผมมีตัวแพงไม่ได้นะเพราะตัวนั้นน่ะใช้ได้กับพื้นที่ถึง80ตารางเมตรแต่ตัวนี้ใช้กับพื้นที่40ตารางเมตรดังนั้นในการที่เขาจะฟอกอากาศในห้องนึงที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยเขาก็จะทำงานสู้กับตัวแพงๆไม่ได้ครับคนอื่นจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้นะครับในเรื่องของไฟแสดงหน้าจอนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันดีนะเวลาที่เราเปิดเครื่องนี้ไว้นะครับแล้วก็มองไปในมุมนะเราไม่ต้องเดินเข้าไปที่ตัวเครื่องดูว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยค่าฝุ่นในบ้านเราเท่าไหร่แล้วเราสามารถมองเห็นจากไกลๆมุมไหนของบ้านก็ได้นะครับว่าบ้านของเราตอนนี้อากาศบริสุทธิ์อยู่หรืออากาศมีปัญหาอยู่ครับอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะอ้างอิงเซ็นเซอร์นะครับหรือการบอกค่าฝุ่นที่ตัวเครื่องมากเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าพวกนี้มันก็ปรับแต่งกันได้แต่พอไปเทียบกับเครื่องอีกตัวนึงที่มีราคาแพงกว่าและผมไว้ใจนะมันก็ได้ค่าที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันและไปในทิศทางเดียวกันครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวนี้ค่าแข็งกว่าด้วยนะครับในขณะที่ตัวแพงเนี่ยค่าฝุ่นลงไปเหลือ7เหลือ4แล้วตัวนี้ยังคาอยู่ที่10หรือจริงๆของเขาต่ำสุดได้แค่10ลงไป0ไม่ได้ก็ไม่รู้คือถ้าใครใช้ตัวนี้อยู่ครับแล้วค่าลงไปต่ำกว่า10ได้อ่ะช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้นิดนึงครับต่อมาคือส่วนที่ผมรู้สึกเฉยๆนะครับในเรื่องฟังก์ชันการใช้งานปุ่มความเงียบนะครับถ้าเทียบกับตัวราคาเท่ากันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากส่วนที่ผมไม่ชอบนะครับสำหรับพื้นที่40ตารางเมตรนะผมถือว่าตัวมันค่อนข้างใหญ่ครับไปวางเนี่ยมันต้องมีพื้นที่ในการวางเฉพาะเหมือนกันนะไม่งั้นมันก็จะดูเกะกะห้องแต่สิ่งที่แลกมาก็คือแผ่นกรองเขาเนี่ยก็มีขนาดใหญ่แล้วก็พื้นที่หน้าตัดนะครับในการกรองฝุ่นมากขึ้นด้วยสิ่งที่ผมไม่ชอบอีกอย่างนึงเลยคือจะบอกว่าสินค้ามันดีนะแต่มันดันไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไปมันดันไปอยู่ในธุรกิจเครือข่ายทุกวันนี้อาจจะมีแอปต่างๆนะครับที่เอามาขายแล้วเหมือนกันนะแต่ความรู้สึกของผู้ซื้อเวลาของมันไปอยู่ในธุรกิจเครือข่ายเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราโดนหลอกให้ซื้อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมรีวิววันนี้ผมจะไม่ได้พูดข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายใดๆเลยมารีวิวในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็วิธีที่เพื่อนๆจะมาเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศจริงๆส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะจะไปซื้อจากไหนก็ได้ตามใจทุกคนและเพื่อนๆจะเอาวิธีที่ผมเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศไปเลือกซื้อเครื่องตัวไหนก็ได้ก็จะได้ประสิทธิภาพดีเหมือนกันครับสุดท้ายเครื่องฟอกอากาศในบ้านจำเป็นต้องมีไหมถ้าบ้านเพื่อนๆเป็นที่เปิดโล่งไม่มีที่ปิดเลยไม่จำเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องซื้อเพื่อนๆควรจะซื้อหน้ากากมาใส่ไว้เป็นประจำแต่ถ้าบ้านเพื่อนๆมีพื้นที่ปิดอยากมีพื้นที่อิสระในการที่เราไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วก็หายใจได้อากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นไม่ต้องไปเสี่ยงกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ก็แนะนำให้มีติดบ้านไว้นะครับจะเป็นตัวไหนก็ได้เพื่อนๆลองไปทดสอบประสิทธิภาพหรือดูจากรีวิวต่างๆได้ครับคำตอบของผมคือมีดีกว่าไม่มีเราไม่สามารถควบคุมอากาศทั้งโลกได้แต่เราสามารถควบคุมอากาศภายในพื้นที่บ้านของเราได้ครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official และก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์